ครูปลายทางนะคะและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะและคุณครูสนันรัตน์บุญคงนะคะหรือว่าครูปอนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก็จะมาพบกับคุณครู2คนได้นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆวันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของควบกล้ำย้ำใช้นะคะในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คืออะไรคะครูปอจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆต้องสามารถบอกลักษณะของคำควบกล้ำได้นะคะยกตัวอย่างคำควบกล้ำได้นะคะแต่งประโยคจากคำควบกล้ำได้และเห็นความสำคัญของการออกเสียงคำควบกล้ำและนำไปใช้ได้ถูกต้องค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของคำควบกล้ำนะคะคุณแหม่มกับครูปอก็จะมาซ้ำย้ำทวนนะคะเกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้นะคะให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะครูแหม่มกับครูปอนะคะมีประโยคนะคะมาให้เด็กๆดูนะคะและสังเกตว่าในประโยคนี้นะคะมีคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกล้ำแท้นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูประโยคแรกเลยนะคะประโยคแรกคือแพรวาชอบร้องเพลงและชอบเล่นตลกแพรวาชอบร้องเพลงและชอบเล่นตลกเด็กๆลองดูสังเกตประโยคนี้สิคะมีคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกล้ำแท้คำควบกล้ำแท้ของเรานะคะก็มีพยัญชนะตัวควบก็คือมีตัวรอตัวรอและตัววอนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตคำสิคะว่ามีคำไหนบ้างได้ไหมเอ่ยได้แน่นอนค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าเราเรียนมา3ชั่วโมงด้วยกันแล้วนะคะเด็กๆในเรื่องนี้นะคะเอาเลยค่ะครูปอประโยคแรกนะคะแพรวาชอบร้องเพลงและชอบเล่นตลกเด็กๆนะคะสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะครูแหม่มกับครูปอก็พร้อมแล้วนะคะมาดูกันว่าคำตอบของเราจะตรงกันหรือไม่นะคะคำแรกนะคะคือคำว่าแพรวานั่นเองค่ะก็คือคำว่าแพรค่ะคำที่สองคำว่าอะไรคะเด็กๆคะคำว่าเพลงเก่งมากๆเลยค่ะควบด้วยตัวลอลิงนะคะและหมดหรือยังคะเด็กๆบอกว่าหมดหรือยังเอ่ยคุณแม่มคะเด็กๆบอกว่าคำว่าตลกใช่ไหมคะคุณแม่มจำได้นะคะว่าคำควบกล้ำแท้นะคะเวลาออกเสียงเนี่ยเขาจะออกเสียงพยัญชนะต้นนะคะควบกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะเขาจะไม่ออกเสียงเป็นสองพยางค์นะคะครูปอลองออกเสียงคำว่าตลก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 ออกเสียงเป็นคำเดียวกันไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าตลกนะคะไม่ใช่คำควบกล้ำนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะฉะนั้นข้อ1มีเพียง2คำเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะคุณหมอตรวจร่างกายพร้อมใช้ปลอดวัดไข้คุณหมอตรวจร่างกายพร้อมใช้ปลอดวัดไข้เด็กๆลองดูสิคะว่ามีคำไหนบ้างนะคะที่เป็นคำควบกล้ำแท้ครูปอเตรียมตัวก่อนนะคะเด็กๆบอกว่าโอ้โหง่ายมากเลยนะคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะเด็กๆคะคำว่าตรวจค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำไหนที่ออกเสียงพร้อมกันโอ้โหครูปอกำลังพูดคำนี้อยู่เลยค่ะคำว่าพร้อมค่ะหมดหรือยังคะปรอดเด็กๆบอกว่าปรอดใช่หรือเปล่าคะครูปอคะเด็กๆลองออกเสียงคำว่าปรอดสิคะปรอด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 ใช่ไหมคะคุณแหม่มคะไม่ใช่ค่ะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่คำควบกล้ำแท้แสดงว่าข้อ2ก็มี2ข้อ2คำนะคะต่อไปเลยค่ะคุณแหม่มคะข้อที่3นะคะโอ้โหมีชื่อครูแหม่มด้วยนะคะค่ะครูแหม่มไปลอยกระทงที่คลองหลังตลาดสดครูแหม่มไปลอยกระทงที่คลองหลังตลาดสดเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกล้ำแท้ง่ายมากเลยนะคะใช่ค่ะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะครูปอคำแรกก็คือคำว่ากระทงนั่นเองนะคะใช่แล้วต่อไปคำว่าอะไรคะเด็กๆคะคลองเก่งมากเลยค่ะโหเด็กๆตาไวมากนะคะต่อไปเลยค่ะหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะเด็กๆลองดูคำว่าตลาดสิคะตลาดเนี่ยเขาก็จะมีตัวตอตัวรอนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะออกเสียงไม่ควบกันหรือว่าไม่กล้ำกันนะคะออกเสียงไม่พร้อมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า
ตลาดนะคะไม่ใช่คำควบกล้ำแท้ค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปเลยค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะหญิงกวาดบ้านหลังกลับจากงานเลี้ยงตอนกลางคืนหญิงกวาดบ้านหลังกลับจากงานเลี้ยงตอนกลางคืนแสดงว่าหญิงเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากเลยนะคะรักความสะอาดในงานบ้านนะคะขนาดไปงานเลี้ยงนะคะยังกลับมากวาดบ้านด้วยนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีคำไหนบ้างที่เป็นคำควบกล้ำแท้เอ๊ครูปอคะคำแรกค่ะครูสงสัยหญิงมีพยัญชนะต้น2ตัวอ่านออกเสียงพร้อมกันใช่คำควบกล้ำไหมคะคำนี้นะคะเด็กๆขาไม่ได้อยู่ในคำควบกล้ำไม่จัดว่าเป็นคำควบกล้ำเพราะว่ามีหอนำนะคะเราเรียกว่าเป็นคำที่เป็นหอนำคำที่มีหอนำนั่นเองเป็นอักษรนำนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในชั่วโมงต่อๆไปนะคะฉะนั้นคำนี้ไม่ใช่ค่ะคำต่อไปแน่นอนที่เด็กๆพูดไว้คำว่ากวาดใช่เลยค่ะคำว่าหลังใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่เพราะครูปอบอกแล้วว่าตัวหอนำนะคะแสดงว่าเป็นคำอยู่ในอักษรนำนั่นเองต่อไปค่ะกลับแน่นอนเลยนะคะคำนี้นะคะหมดหรือยังคะยังค่ะยังไม่หมดคำว่ากลางโอ้โหเด็กๆปลายทางตอบได้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปข้อที่5นะคะกวางซื้อของขวัญเป็นมะพร้าวแก้วให้ข้าวหอมกวางซื้อของขวัญเป็นมะพร้าวแก้วให้ข้าวหอมเด็กๆลองดูสิคะว่ามีคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำแท้บ้างแน่นอนเลยคำแรกก็เจอเลยค่ะเด็กๆคะคำว่ากว้า ง, างใช่แล้วค่ะคำว่าอะไรอีกคะคำว่าขวัญค่ะขวัญหรือของขวัญก็ได้นะคะเป็นคำไปเลยต่อไปค่ะเด็กๆคะคำว่ามะพร้าวเก่งมากเลยค่ะหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายคือปลาเป็นหัวหน้าครอบครัวชอบรับประทานขนมครองแครงปลาเป็นหัวหน้าครอบครัวชอบรับประทานขนมครองแครงโอ้โหกระดกลิ้นประโยคนี้นะคะกระดกลิ้นรัวๆเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะหาคำให้ได้นะคะว่าคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำในประโยคบ้างคำแรกเจอแล้วค่ะคุณแม่มขาคำว่าปลานั่นเองค่ะต่อไปเลยค่ะเด็กๆคะคำว่าอะไรคะคำว่าครอบครัวเก่งมากเลยค่ะและคำสุดท้ายยังไม่สุดค่ะครูปอขาคำว่าประทานหรือรับประทานรับประทานก็ได้รับประทานนะคะและคำสุดท้ายเลยก็คือคำว่าครองแครงครองแครงนะคะเด็กๆรู้จักขนมครองแครงหรือเปล่านะเหนียวๆหนึบๆนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากแซ่บๆต่อไปเลยค่ะหมดแล้วนะคะเด็กๆสำหรับประโยคนะคะที่ครูแหม่มกับครูปอนะคะนำมาให้เด็กๆสังเกตนะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆด้วยนะคะสามารถค้นหาคำควบกล้ำแท้นะคะจากประโยคที่ครูแหม่มกับครูปอนะคะนำมาให้เด็กๆดูนะคะเอาละค่ะยังไม่หมดค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตคำแรกกับคำที่สองคำแรกออกเสียงว่ายังไงคะเด็กๆคำนี้นะคะออกเสียงว่าตรวจ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 คำที่สองตลาด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 ครูแหม่มมีคำถามอีกแล้วค่ะครูปอคำถามของครูแหม่มนะคะคือคำทั้งสองคำนะเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราออกเสียงแล้วอยากทราบว่าออกเสียงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเด็กๆคะเก่งมากเลยนะคะดูก็รู้ออกเสียงก็รู้เลยว่าคำว่าตรวจกับตลาดออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะคำทั้งสองคำนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเขามีพยัญชนะต้นกี่ตัวเด็กๆสังเกตตัวที่เป็นตัวสีเหลืองเลยค่ะครูปอใบ้ให้เลยนะคะมี2ตัวค่ะนะคะและคำถามสุดท้ายค่ะคำใดเป็นคำควบกล้ำระหว่างคำว่าตรวจกับตลาดคำไหนเอ่ยโอ้แน่นอนเลยนะคะก็คือคำว่าตรวจนั่นเองค่ะเพราะว่าคำว่าตลาดนั้นเหมือนจะแบ่งออกเป็น2พยางค์นิดๆนะคะคุณแหม่มคำว่าตาเนี่ยเหมือนออกเสียงอะกึ่งเสียงแล้วก็คำว่าลาดก็จะเป็นอีก1พยางค์นะคะฉะนั้นกับมีเสียงหอนำหอนำใช่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตรวจเป็นคำควบกล้ำค่ะ
ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆซึ่งคำควบกล้ำนะคะกับอักษรนำเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะโดยคำควบกล้ำและอักษรนำสิ่งที่เหมือนกันคือเขาจะมีพยัญชนะต้น2ตัวเหมือนกันเหมือนคำสักครู่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือคำควบกล้ำนะคะเวลาออกเสียงเขาจะออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะส่วนอักษรนำนะคะพยัญชนะต้นตัวแรกจะออกเสียงเหมือนมีเสียงอะกึ่งเสียงนะคะแล้วพยัญชนะต้นตัวหลังนะคะจะออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะในกรณีที่เป็นอักษรสูงและอักษรกลางนะคะนำอักษรต่ำเดียวนะคะซึ่งอักษรนำก็จะมีเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูปอบอกนะคะก็จะมีหอนำอักษรต่ำเดียวนั่นเองนะคะซึ่งอักษรนำประเภทที่เป็นหอนำเนี่ยเวลาออกเสียงเขาจะออกเสียงพร้อมๆกันนั่นเองนะคะตัวอย่างคำของคุณแหม่มที่คุณแหม่มให้มาก็คือคำว่าปลอดและปลอดเด็กๆสังเกตนะคะคำว่าปลอดเนี่ยเวลาออกเสียงเราก็จะออกเสียงพร้อมกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองแนบสนิทเป็นคำเดียวนะคะแต่ว่าคำว่าปลอดเนี่ยเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงด้วยกัน2ครั้งนะคะซึ่งพยัญชนะต้นตัวแรกออกเสียงเหมือนมีเสียงสระอะอยู่ที่กึ่งเสียงนะคะและคำว่ารอดนะคะเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงเหมือนมีตัวหอนำนั่นเองนะคะคุณแม่มีคำมาให้เด็กๆสังเกตค่ะครูปอคำแรกนะคะเด็กๆดูคำว่าโผล่ผลิตเด็กๆลองดูสิคะว่า2คำนี้คำไหนที่เป็นคำควบกล้ำเลือกสีเขียวหรือสีชมพูดีชมพูหรือเขียวสีชมพูค่ะนั่นเองนะคะต่อไปตรากับตลาดตรากับตลาดคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำคะเด็กๆสีชมพูค่ะต่อไปนะคะขลาดขยะคุณแม่ขอเปลี่ยนคำถามนะคะค่ะลองดูซิว่าเด็กๆเข้าใจจริงๆหรือเปล่าคุณแม่ขอถามว่าคำไหนที่เป็นอักษรนำโอ้โหยังไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าสลับคำถามนะคะสลับคำถามนิดนึงนะคะลองเดาดูต้องมีคำตอบอยู่ในนี้นะคะแน่นอนถ้าสมมุติว่าคำว่าขลาดเป็นคำควบกล้ำคำที่เป็นอักษรนำก็คือคำว่าขยะค่ะนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะคำว่าตรวจและคำว่าตลอดคำไหนที่เป็นคำควบกล้ำคะคำว่าตรวจนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็สามารถแยกนะคะระหว่างคำควบกล้ำกับคำที่เป็นอักษรนำได้นะคะครูแหม่มมีบทอ่านค่ะเขาชื่อว่าบทอ่านคำควบกล้ำนะคะซึ่งบทอ่านนี้นะคะจะเป็นบทอ่านที่เป็นคำควบกล้ำแท้ทั้งหมดนั่นเองทุกคำเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะเตรียมกายให้พร้อมเตรียมยังไงคะครูปอเตรียมกายก็คือต้องนั่งหลังตรงนะคะเพื่อที่เวลาเสียงที่ออกมานะคะจะได้ออกมาจากภายในนะคะผ่านอวัยวะร่างกายมากมายเลยนะคะแล้วก็เปล่งออกมาเป็นเสียงที่ชัดเจนนั่นเองค่ะเตรียมใจก็เด็กๆอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะถ้าเด็กๆจะต้องออกเสียงกระดกลิ้นนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะออกเสียงตามคุณแม่หนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะกระดิ่งกริ่งโกรงกระดิ่งกริ่งโกรงเกลือกกล้วเสือโคร่งเกลือกกล้วเสือโคร่งคว้าขวานแกว่งไกวคว้าขวานแกว่งไกวคว้างเคลียงเพลียงพลำคว้างเคลียงเพลียงพลำกลืนกล้ำคลาใครกลืนกล้ำคลาใครเปล่าปลีขวักไข่เปล่าปลีขวักไข่ครอกแครกครวนครางครอกแครกครวนครางโปรดปรานปล่อยปละโปรดปรานปล่อยปละโครงเคลงครุขระโครงเคลงครุขระครอบครองกว้างขวางครอบครองกว้างขวางเพลงเพราะพลิกแพลงเพลงเพราะพลิกแพลงคลางแคลงตรงกลางคลางแคลงตรงกลางตรึกตรองคลองกว้างตรึกตรองคลองกว้างควายขวานผลุนผลัน
ควายขวางผลุนผลันบทนี้นะคะคุณแม่มนำมาจากโครงการสื่อ60พรรษานั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆลองสำรวจซิว่าบนโต๊ะของเด็กๆเนี่ยมีอะไรที่ปนเปื้อนแปลกปลอมจากร่างกายของเด็กหรือเปล่านะคะเช็ดให้สะอาดนะคะและเตรียมความพร้อมที่เราจะอ่านไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะใช้ลิ้นแบบว่ารัวๆเลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกอ่านได้ดีเลยนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วค่ะคุณแม่มคะค่ะพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะกระดิ่งกริ่งโกรงเกลือกกล้วเสือโคร่งคว้าขวานแกว่งไกวคว้างเควียงเพลียงพลำกลืนกล้ำคลาใครเปล้าปลีขวักไข่ครอกแครกครวนครางโปรดโปรดปราณปล่อยปละโครงเครงครุขระครอบครองกว้างขวางเพลงเพราะลิกแพลงคลางแคลงตรงกลางตรึกตรองคลองกว้างควายขวางผลุนผลันค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือให้เด็กๆด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสามารถออกเสียงนะคะคำที่มีพยัญชนะควบรอเรือรอลิงวอแหวนได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะต่อไปค่ะคุณแม่มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆปลายทางอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมเขียนคำควบกล้ำค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแบ่งเด็กๆนะคะให้ได้จำนวนเท่าๆกันนะคะหรือว่าแบ่งตามคำเหมาะสมก็ได้นะคะโดยครูแหม่มนะคะจะมีตารางนะคะมาให้เด็กๆนะคะโดยเด็กๆลองทบทวนก่อนนะคะพยัญชนะต้นตัวแรกที่มีตัวรอเรือนะคะเป็นพยัญชนะควบหรือเป็นตัวควบครูปอจำได้ไหมคะจำได้ค่ะครูแหม่มเคยให้วิธีการจำกับเด็กๆนะคะว่าพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะที่ควบที่มีพยัญชนะตัวรอเป็นพยัญชนะควบนะคะเรามีวิธีการท่องจำก็คืออะไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆก็บอกว่าหนุ่มก็จำได้ค่ะครูปอฉะนั้นเรามาทบทวนพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบวิธีการจำก็คือไก่ขี่ควายไปพบเตี่ยนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นตัวกรอขรอครอปรพรและสุดท้ายตรนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะที่มีตัวลอหรือว่าตัวลอลิงนะคะเป็นพยัญชนะควบนะคะค่ะจำได้ไหมเอ่ยคล้ายๆกับเมื่อสักครู่เลยใช่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหลังตัวหลังตัวเดียวค่ะก็คือไก่ขี่ควายไปพบพบอะไรคะไปพบผึ้งหรือว่าพบผีก็ได้นะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะพยัญชนะต้นตัววนะคะที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะที่มีตัววเป็นพยัญชนะควบนะคะได้แก่อะไรบ้างโอ้โหจำได้ค่ะเพราะว่ามีแค่3คำเท่านั้นนะคะ3ตัวก็คือไก่ขี่ควายนั่นเองนะคะเอาละค่ะทบทวนไปแล้วนะคะว่ามีพยัญชนะควบตัวไหนบ้างนะคะมีพยัญชนะต้น2ตัวที่ควบกับตัวรอตัวรอและตัววอมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกมาเขียนคำศัพท์นะคะหน้ากระดานคุณครูปลายทางอาจจะแบ่งกระดานเป็น3ช่องก็ได้นะคะก็คือมีพยัญชนะควบตัวรอตัวรอและสุดท้ายตัววอค่ะเดี๋ยวคุณแม่มนะคะจะปล่อยให้เด็กๆนะคะทำนะคะเขียนคำบนกระดานให้ได้จำนวนมากที่สุดนะคะระหว่างนี้ครูแหม่มกับครูปอนะคะเราเป็นทีมเดียวกันเราก็จะทำไปพร้อมกับเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทีมครูแหม่มครูปอนะคะหรือว่าทีมเด็กๆปลายทางจะได้คะแนนมากกว่ากันหรือได้คำมากกว่ากันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะThank you.
เด็กๆเขียนคำศัพท์ได้กี่คำคุณแม่กับครูปอนะคะโอ้โหเขียนได้เยอะเลยนะคะเด็กๆถ้าเขียนยังได้ไม่เยอะนะคะได้จำนวนไม่มากไม่เป็นไรค่ะค่อยๆฝึกกันไปนะคะเอาละค่ะพยัญชนะนะคะที่มีตัวรอเป็นตัวควบนะคะคำที่คุณแม่กับครูปอได้นะคะก็คือคำว่ามะกรูดมะกรูดเกลียวกราดเกลียวกราดครุขระครุขระเงียบขรึมเงียบขรึมครอบครัวครอบครัวครื้นเครงครื้นเครงประกาศประกาศปรับปรุงปรับปรุงพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงรวนดินรวนดินตรวจตราตรวจตราตระเตรียมตระเตรียมต่อไปนะคะคำที่มีตัวรอเป็นพยัญชนะควบบ้างนะคะได้แก่คำว่ากลุ่มกลุ่มกลบเกลื่อนกลบเกลื่อนคลุย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 โขลงช้าง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 เคลื่อนที่เคลื่อนที่คล่องแคล่วคล่องแคล่วแปลกแปลกเอ๊ะเราแปลกหรือเปล่าคะคุณปอไม่แปลกไม่แปลกนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพลุพลุพลับพลึงพลับพลึงพลับพลึงนี่คืออะไรคะคุณปอเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้ที่มีเป็นกาบนะคะต้นเขาก็จะเป็นกาบนะคะแต่ว่าหัวของเขาเนี่ยมีพิษนะคะเด็กๆต่อไปแผลแผลผีผามผีผามต่อไปนะคะสุดท้ายค่ะคำที่มีตัววอนะคะเป็นพยัญชนะควบนะคะได้แก่คำว่าไม้กวาดไม้กวาดไกวเปลไกวเปลขวานขวานขนขวายขนขวายอย่าลืมนะคะเด็กๆตัวนี้นะคะขอวอเป็นพยัญชนะควบนะคะตัววอตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสระอัวนะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าขนขวายขนขวายความรู้ความรู้และสุดท้ายค่ะควันไฟควันไฟเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมคะของเด็กๆปลายทางคืออะไรคะครูปอกิจกรรมของเด็กๆนะคะในวันนี้ก็จะให้เด็กๆนั้นนำคำควบกล้ำนะคะที่เด็กๆ เขียนมาแล้วก็ได้หรือจะคิดคำใหม่ก็ได้นะคะนำมาแต่งประโยคนะคะทั้งหมด10ประโยคนั่นเองนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูด้วยว่าเด็กๆนั้นแต่งประโยคได้ใจความที่สมบูรณ์หรือไม่ค่ะไปดูใบงานของเราเลยค่ะคุณแม่คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เด็กๆก็จะเขียนคำไว้ด้านบนแล้วก็แต่งประโยคลงไปด้านล่างของแต่ละคำเท่านั้นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
ไรเด็กคะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าครูปอนั้นนะคะแต่งประโยคคำที่เป็นคำควบกล้ำแท้นะคะได้คำว่าอะไรบ้างและได้ประโยคว่าอะไรบ้างนะคะของเด็กๆนะคะเป็นประโยคอะไรเป็นคำว่าอะไรรบกวนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะมาดูกันเลยค่ะคำแรกของครูปอนั้นนะคะครูปอได้คำว่าแตงกวาแม่กินแตงกวากับน้ำพริกแม่กินแตงกวากับน้ำพริกเห็นไหมคะเราสามารถนำคำที่เป็นคำควบกล้ำมาแต่งประโยคอะไรก็ได้นะคะจะเป็นประธานจะอยู่ตรงกลางหรือบางครั้งจะเป็นกรรมก็สามารถทำได้นะคะต่อไปเลยค่ะคำว่าเสื้อเกราะโอ้โหเด็กๆผู้ชายบอกว่าชมมากๆเลยค่ะนะคะตำรวจสวมเสื้อเกราะทุกคนนะคะต่อไปเลยค่ะข้อที่3ของคุณปอได้คำว่าข้าวเกรียบนะคะก่อนไปซื้อข้าวเกรียบที่ตลาดเห็นไหมคะเด็กๆคะไม่ยากเลยนะคะเรื่องของประโยคต่อไปเลยค่ะข้อที่4กล้านะคะกล้าชอบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะชื่อนี้เนี่ยครูปอคุ้นมากๆเลยเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เรียนแล้วก็จะเป็นหนังสือภาษาพาทีวรรณคดีลำนำไปนะคะต่อไปคำว่าเพลงค่ะสมใจเปิดเพลงเสียงดังสมใจเปิดเพลงเสียงดังต่อไปค่ะข้อที่5ข้อที่6นะคะข้อ6ครูแหม่มบ้างนะคะครูแหม่มได้คำว่าตะไคร้ตะไคร้ในประโยคนะคะฉันซื้อตะไคร้มาทำต้มยำฉันซื้อตะไคร้มาทำต้มยำนะคะต่อไปค่ะครูแหม่มได้คำว่ากระปุกนะคะตุ๊กออมเงินในกระปุกออมสินตุ๊กออมเงินในกระปุกออมสินประกาศคุณแหม่มได้ประโยคว่าโรงเรียนประกาศหยุดเรียน2วันนะคะโรงเรียนประกาศหยุดเรียน2วันปลูกคุณแหม่มได้ประโยคว่าพ่อปลูกผักสวนครัวไว้ที่หลังบ้านพ่อปลูกผักสวนครัวไว้ที่หลังบ้านและสุดท้ายค่ะคุณแหม่มได้คำว่าปลากรายนะคะในประโยคที่ว่าคุณยายทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายนะคะมีเด็กประทานคนไหนชอบทานแกงเขียวหวานบ้างคุณแหม่มกับครูปอเนี่ยชอบนะคะเพราะว่าเป็นอาหารไทยนะคะครูปอที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะคะเด็กๆที่เราได้เรียนวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนแบบไม่ธรรมดาค่ะเรามีเกมนะคะมาให้เด็กปลายทางอีกแล้วนะคะเกมนี้คือชื่อเกมว่าใช่หรือมั่วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด็กปลายทางเนี่ยตอบถูกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าตอบไม่ถูกนะคะซึ่งก็จะเหมือนเดิมค่ะถ้าเด็กๆนะคะคิดว่าข้อนั้นนะคะตอบถูกต้องทำยังไงคะครูปอถ้าถูกให้ทำเสียงว่าปิ้งปองนะคะและถ้าข้อนั้นไม่ใช่ก็ให้เด็กทำเสียงว่าตืดๆนะคะซึ่งเราก็จะมีเสียงนะคะมาด้วยเฉลยมาด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะคุณแหม่มคะพร้อมแล้วนะคะคุณแหม่มกับครูปอก็มีอุปกรณ์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสัญลักษณ์ถูกกับสัญลักษณ์ผิดนะคะถ้าคุณแหม่มคิดว่าคุณแหม่มกับครูปอคิดว่าข้อนั้นถูกก็จะยกป้ายถูกนะคะถ้าคิดว่าผิดก็จะยกป้ายผิดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆข้อแรกค่ะค่ะพยัญชนะตัวควบมี5ตัวโอ้โหใช่ไหมคะเยอะเกินไปหรือเปล่าเอาละค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้ว1 2 3นี่ไม่ใช่นั่นเองนะคะพยัญชนะตัวควบก็จะมี3ตัวคือตัวรอรอและตัววอนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะคำควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวพร้อมกันหรือก้ำกันใช่หรือไม่ใช่คะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ปิ๊งปองนะคะก็คือเวลาออกเสียงเขาก็จะออกเสียงพร้อมกันหรือว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะพยัญชนะตัวพอมีตัววอเป็นตัวควบหรือเป็นพยัญชนะควบใช่หรือไม่ใช่คะเอาละค่ะนึกทบทวนสิคะมีตัวอะไรบ้างตัวที่เป็นตัววอมีอยู่แค่3ตัวนะเด็กฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าควบกับตัวพอใช่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไม่ใช่นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำว่าแกว่งใช่คำควบกล้ำหรือไม่คะ1 2 3ปิ๊งปอง
นะคะคำว่าแกว่งคือคำควบกล้ำนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะขวดคือคำควบกล้ำใช่หรือไม่ใช่คะคำว่าขวดเด็กๆเราออกเสียงนะคะขวดคำควบกล้ำหรือไม่คำตอบคือตืดๆไม่ใช่นั่นเองค่ะเพราะว่าตัววอตัวนี้เป็นอะไรคะเด็กๆคะเป็นสระอัวค่ะนะคะต่อไปข้อ6ค่ะขวาอุ๊ยคุณแบบออกเสียงเฉลยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคำนี้นะคะคำนี้นะคะเขาบอกว่าอ่านออกเสียงว่าอ่านออกเสียงหรืออ่านสะกดคำว่าควอาควาไม้โทขวาใช่หรือไม่ใช่คะ1 2 3ติ๊งตองนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าควานะคะเวลาอ่านสะกดคำก็คือควอาควาไม้โทขวานั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ7นะคะยาวหน่อยนะคะเด็กๆข้อนี้องุ่นทิ้งไม้กวาดและขวดลงในคลององุ่นทิ้งไม้กวาดและขวดลงในคลองมีคำควบกล้ำ3คำใช่หรือไม่ใช่เด็กๆก็ต้องไล่ไปทีละตัวทีละคำเลยนะคะทีละคำเลยองุ่นทิ้งไม้กวาด1แล้วนะคะและขวดลงในคลองมีคำควบกล้ำ3คำฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องหรือไม่ใช่หรือไม่คะไม่ใช่ตืดนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะกวางขี่ควายใช้ขวานคว้างไปโดนแขนขวาของนางกวักอีกหนึ่งรอบนะคะกวางขี่ควายใช้แขนขวาไปโดนใช้ขวานใช้ขวานคว้างไปโดนแขนขวาของนางกวักเขาถามว่าในข้อนี้มีคำควบกล้ำแท้ทั้งหมด6คำใช่หรือไม่ใช่คะไล่ไปเลยค่ะครูปอคะค่ะมาดูตั้งแต่คำแรกเลยถ้ามีเด็กๆนับนิ้วเลยนะคะกว้างโอ้เจอแล้วใครเด็กขาขี่โอ้ยังไม่ใช่ควายใช้ขวานคว้างไปโดนแขนขวาของนางกวักมีทั้งหมด6คำฉะนั้นข้อนี้ก็คือปิ๊งปองปิ๊งปองคำนี้นะคะมีคำควบกล้ำทั้งหมด6คำนะคะเอาละค่ะสนุกสนานกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องควบกล้ำย้ำใช้นะคะค่ะซึ่งนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนในเรียนจบในแต่ละหน่วยนะคะซึ่งเรื่องควบกล้ำย้ำใช้นะคะก็เป็นบทเรียนเรื่องสุดท้ายนะคะที่อยู่ในหน่วยที่3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมที่จะทำแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อสำรวจว่าตนเองเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะมากน้อยเพียงใดนะคะโดยก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะตามจุดประสงค์ข้อต่างๆนะคะแล้วก็มาทำสรุปนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงนะคะคำชี้แจงเพิ่มเติมนะคะให้กับเด็กๆด้วยนะคะและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอะไรคะครูปอบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆคะเราจะต้องเตรียมหูของเรานะคะมาฟังบทกล่อมเด็กกาว่าวนะคะซึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูปอกับครูแหม่มนั้นนะคะจะมากล่อมเด็กๆนะคะให้หลับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะซึ่งสิ่งที่เด็กๆปลายทางนะคะต้องเตรียมก็คือบทกล่อมเด็กกาว่าวนะคะแล้วก็สมุดจดบันทึกนั่นเองค่ะคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะโอ้โหชั่วโมงหน้าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณแม่ขาครูปอก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันมาดูซิว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเอาละค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะคำควบกล้ำทั้งคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะฝึกออกเสียงฝึกอ่านคำบ่อยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณแม่กับครูปอนะคะขอตัวลาเด็กๆนะคะที่น่ารักของพวกเรานะคะเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ